เรื่องของการประมูล 4G ขึ้น900ปรากฏว่ากสคนะฮะขออภัยกทคเนี่ยเคาะแล้วจะเริ่มต้นในราคาที่แจ๊สให้มาคราวที่แล้วใช่ไหมฮะคุณก็ที่ 75,654 ล้านนั่นแหละครับครับผมซึ่งก็คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมนะครับก็มีการสรุปราคาเริ่มต้นประมูล 4G คลื่น900เมกะเฮิรตซ์รอบใหม่ครับอย่างที่พี่แจ็คเรียนไปนะก็คือ 75,654 ล้านบาทครับที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมหรือกทค.วาระพิเศษนะครับมีมติกำหนดวันประมูล 4G คลื่น900เมกะเฮิรตซ์รอบใหม่นะครับในวันที่24มิถุนายนนี้ครับโดยกำหนดราคาเริ่มต้นประมูลไว้ที่ 75,654 ล้านบาทครับซึ่งเป็นราคาสุดท้ายที่บริษัทแจ๊สโมบายบรอดแบนด์นะครับชนะการประมูลไว้เมื่อครั้งก่อนครับนายถากรตันทสิทธิ์ครับเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.บอกครับว่าคณะกรรมการกทค.กำหนดหลักเงินหลักประกันที่ต้องนำมาวางไว้ก่อนเพิ่มเป็น 3,783 ล้านบาทของราคาเริ่มต้นประมูลนะครับจากราคาเดิมที่วางไว้644ล้านบาทและหากผู้ชนะการประมูลมีผู้ชนะแล้วเนี่ยไม่นำมาจ่ายเงินนอกจากจะถูกริบเงินหลักประกันทั้งหมดแล้วก็ยังต้องรับผิดชอบเพิ่มเติมอีก 11,348 ล้านบาทรวมเป็นเงินกว่า 15,131 ล้านบาทนะครับก็ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็วางเงินประกันเนี่ยมากขึ้นด้วยไม่ใช่644ล้านแล้วตอนนี้3,783 ล้านแล้วด้วยนะครับโดยหลังจากนี้จะนำร่างหลักเกณฑ์ที่ปรับใหม่ให้กับที่ประชุมกสทช.พิจารณาวันที่5เมษายนนี้จากนั้นก็จะประกาศลงเว็บไซต์5-28เมษายนนำร่างไปเปิดรับฟังความคิดเห็น22เมษายนที่สโมสรกองทัพบกจากนั้น12พฤษภาคมประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเปิดเชิญชวนเข้าร่วมประมูล13พฤษภาคมถึง12มิถุนายนจะเปิดให้ยื่นคำขอนะครับแล้วก็อาจจะมีการเปิดให้ยื่นคำขอกันจนถึงวันที่13มิถุนายนนี่แหละครับครับผมนายถากรนะครับก็บอกนะครับว่าหากมีผู้เข้าร่วมประมูลเพียงรายเดียวก็สามารถจะยืนยันราคาได้และหากผู้ที่ชนะประมูลนั้นไม่นำมาชำระในกรณีเดียวกับ Jazz Mobile Broadband นะครับทางกสทช.ก็จะมีการเรียกผู้ประมูลรายที่2ขึ้นมาทันทีในราคาสุดท้ายครับโดยคาดว่าจะใช้งบการจัดประมูลในครั้งนี้ประมาณ80ล้านบาทซึ่งบริษัท Jazz Mobile นะครับก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประมูลทั้งหมดขณะเดียวกันครับวันที่5เมษายนนี้ครับคณะทำงานพิจารณาความเสียหายจะเรียกบริษัท Jazz Mobile นั้นมาชี้แจงสาเหตุการไม่มาชำระเงินค่าประมูลรอบที่แล้วและย้ำด้วยว่า Jazz Mobile นั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าประมูลรอบใหม่นี้ครับ